งคลสวหะวานิชกิจนะครับหรือว่าที่ในวงการเรียกกันว่าจูนบายลิ้มนะครับกว่าจะมาเป็นจูนบายลิ้มเนี่ยนะฮะก็เมื่อก่อนก็เราก็คงเป็นเด็กที่แบบชอบรถซิ่งอะไรอย่างเงี้ยฮะชอบรถก็ไปซิ่งรถมาก่อนแล้วก็นี่ก็เริ่มจากเราทำรถตัวเองแล้วก็เพื่อนๆก็เอารถมาให้ทำสมัยนั้นน่ะก็จะเป็นเรียกชื่อว่าแบบเหมือนกับใครเป็นคนทำเงี้ยฮะอย่างเราชื่อลิ้มเขาก็เรียกจูนบายลิ้มจูนบายลิ้มมาตั้งแต่สมัยนั้นแรกๆเลยที่ทำรถเนี่ยน่าจะเริ่มเกิดจากพวก Midnight Racing มาก่อนพอขยับจากตรงนั้นมาก็จะเริ่มมีแดกตอนนั้นก็จะเริ่มมีแข่งแดกในเมืองไทยก็ทำรถแดกบ้างก็จะเป็น Toyota Honda อะไรเงี้ยก็เริ่มจากตรงนั้นมาก่อนแต่มาถึงตรงจุดนึงเนี่ยจริงๆใจก็อยากจะไปทางเรซซิ่งแต่ว่ามันก็ตอนนั้นงบอะไรก็คงไม่พร้อมแต่ว่าเพื่อนเขาก็อยากจะลองทางเรียบดูก็เลยเอารถมาให้เราทำผลงานที่เคยได้รับมาก็ในทางเรียบก็จะเป็นของทาง Toyota Motorsport นะฮะก็จะมีรายการ Vios One Make Race แล้วก็ Yaris One Make Race เราก็ทำรถได้แชมป์ทั้ง2รุ่นนะฮะจนถึงจุดหนึ่งอิ่มตัวผมก็ถอยออกมาแล้วก็มาทำด้านอื่นก็คือเป็นรายการของซุปเปอร์คาร์ไทยแลนด์นะซึ่งปัจจุบันนี้จะเปลี่ยนชื่อเป็นซุปเปอร์ซีรีส์อีกรายการหนึ่งก็คือโปรซีรีส์ในรุ่นของ Thailand Touring Car ได้แชมป์ประเทศไทย อยู่หลายปีด้วยกันงานประจำที่ผมทำอยู่ทุกวันนี้นะฮะก็จะดูแลที่อู่นะฮะที่อู่อยู่ทุกวันนี้ก็จะเป็นสง่าออโต้เซอร์วิสนะครับก็เป็นกิจการของที่บ้านก็คือดูก็เราก็จะมีซ่อมรถทั่วไปญี่ปุ่นยุโรปนะฮะซ่อมแล้วก็จะมีของในส่วนของรถโมดิฟายนะฮะก็จะมีส่วนหนึ่งก็คือรถโมดิฟายเนี่ยก็จะมีตั้งแต่รถบ้านที่แต่งเล็กๆน้อยๆจนถึงแต่งสเต็ปสูงๆแล้วก็มีรถแข่งจะมีตั้งแต่ 1,500 นะฮะแล้วก็ Endurance นะฮะแล้วก็ 2,000 แล้วก็ล่าสุดนี่เราก็ทำซุปเปอร์คาร์ด้วยครับเราก็จะขยายลายของในส่วนของการทำกล่องนะฮะเพิ่มขึ้นเดิมทีก็จะเป็นการจูนกล่องเนี่ยแฟดกล่องแค่ได้เฉพาะรถบางยี่ห้อนะครับในอนาคตเราก็จะเปิดกว้างคือแฟดกล่องของรถสแตนดาร์ดเนี่ยได้เพิ่มขึ้นอีกหลายรุ่นเลยฮะแล้วเราก็จะมีไดโนเพื่อรองรับกับการวัดแรงม้าการจูนต่างๆของลูกค้าที่ทำไปก็ทุกวันนี้หลักๆเลยก็ยังทำด้านเลสซิ่งทางเรียบอยู่นะฮะเป็นเซอร์กิตอยู่ปีนี้เราก็จะทำคือรถเนี่ยจำนวนจะน้อยลงนะครับแต่ว่าคุณภาพของรถจะมากขึ้นเพราะว่าเราด้วยทีมช่างที่มีจำกัดเนี่ยเราก็จะทำคือแต่ละคันเราก็เน้นผลงานแล้วก็ฝีมือเพราะว่าอย่างรถซุปเปอร์คาร์เองหรือว่ารถในซุปเปอร์2000นะฮะหรือว่าเป็น Thailand Touring Car ทุกวันนี้การแข่งขันจะสูงมากต้องถ้ารถไม่สุดจริงอยู่ไม่ได้ครับมอเตอร์สปอร์ตบ้านเราปัจจุบันนี้ผมว่าก็ถือว่าบูมมากนะฮะมันค่อยๆบูมมาขึ้นมาทุกปีขึ้นมาสักระยะหนึ่งแล้วก็ดีฮะเพราะว่ามีบริษัทต่างๆเนี่ยที่ให้การสนับสนุนทีมแข่งนักแข่งนะแล้วก็ของแต่งทุกอย่างเดี๋ยวนี้ก็ออกมาเยอะแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็ราคาก็เริ่มแข่งขันกันอยู่ในจุดที่เรียกว่าดีสำหรับทั้งคนที่แต่งรถแล้วก็คนที่อยากจะมาลงแข่งฮะก็ฝากพี่ๆน้องๆ นะฮะชาวบ็อกซ่าเรซซิ่ง.com นะครับถ้าสนใจในเรื่องการโมดิฟายรถนะฮะ
การตกแต่งเพิ่มสมรรถนะต่างๆนะฮะก็ติดต่อมาได้นะครับที่จูนบายลิ้มนะครับแล้วก็ปีนี้เราก็มีส่งรถลงแข่งหลายรุ่นนะครับก็ฝากเชียร์ด้วยนะครับฝากทาง boxerracing.com มาอีกครั้งด้วยนะครับขอบคุณมากครับ